องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านโครงการ Thailand Kansas Blockchain Competition 2020เพื่อหวังให้เยาวชนร่วมพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมพัฒนาระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เพื่อจับคู่เชื่อมโยงความต้องการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับเมซี่ราดูเวลวันนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามผลการวิจัยที่ระบุว่าการรับประทานอาหารเช้าช่วยพัฒนาสมรรถภาพของร่างกายได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Most New นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทั้งในและต่างประเทศตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกันนะครับค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะคะดิฉันณัฐวิรานุกิติพรค่ะและผมคุมอรินนะครับนอกจากความเคลื่อนไหวในแวดวงของวิทยาศาสตร์นวัตกรรมต่างๆแล้ววันนี้อยากให้จับตาเรื่องของการให้ความร่วมมือเพื่อส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19ในขณะนี้นะครับค่ะรวมถึงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของสวทช.นะคะที่ได้เชิญชวนผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ของ EEC เข้ามาร่วมโครงการนะคะในเรื่องของการขยายธุรกิจแล้วก็การพัฒนาต่อยอดในการนําเทคโนโลยีมาใช้กับสินค้าและบริการค่ะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนะคะคุณผู้ชมสำหรับทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับโครงการ Thailand Kansas Blockchain Competition 2020ในการที่จะให้เยาวชนนะคะร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสทป.กระทรวงกลาโหมจัดพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดการแข่งขัน Thailand Kansas Blockchain Competition 2020ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในการประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็กและจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาลส่งผลงานเข้าแข่งขันเพื่อหวังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศพร้อมก้าวสู่การแข่งขันเวทีระดับนานาชาติต่อไปผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวว่าโครงการแข่งขัน Thailand Kansas Blockchain Competition 2020เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศตั้งแต่เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศให้เยาวชนเพราะเทคโนโลยีทางอวกาศมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและมีความยินดีที่จะได้ร่วมกับทางสทป.จัดโครงการแข่งขันดังกล่าวขึ้นสำหรับการแข่งขัน Thailand Kansas Rocket ปี2020นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศจัดการแข่งขันดาวเทียมจิ๋วนะครับควบคู่ไปกับจรวดน้ำตาลนะครับสำหรับเด็กและก็เยาวชนของเราที่มีความสนใจในเรื่องของการบินและอวกาศปีนี้เราจัดร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเนี่ยเป็นปีที่2นะครับซึ่งเป็นการต่อยอดเรื่องของกิจกรรมทั้งสองฝ่ายก็คือทางอพช.เองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราก็จัดเฉพาะการแข่งขันดาวเทียมทางสถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเองก็จัดการแข่งขันเฉพาะการสร้างจรวดนะครับปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เรานำทั้งดาวเทียมและก็จรวดเนี่ยมาผสมผสานกันก็คือใช้จรวดเนี่ยในการส่งดาวเทียมด้วยเนื้อหาด้วยเรื่องราวของการบินและอวกาศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับเราก็อยากให้เด็กๆได้นำพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์มาต่อยอดนะครับแล้วก็สร้างเวทีให้เขาในการที่จะเอาความรู้ของเขาเนี่ยมาใช้ในเรื่องของการบินและอวกาศตามความฝันตามความที่เขาอยากจะเคยอยากเป็นอยากทำนะครับในตอนเด็กๆเราก็มีเวทีให้เขานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆและเยาวชนที่เคยมีความฝันหรือว่ามีความสนใจในเรื่องของการบินและอวกาศนะครับอยากที่จะให้เข้ามาศึกษาในกิจกรรมการประกวดครั้งนี้นะครับก็แน่นอนว่าการสร้างดาวเทียมแล้วก็การสร้างจรวดเนี่ยก็ต้องอาศัยพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์มากพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วเราพี่ๆนะครับทั้งของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเองเนี่ยก็จะมีการฝึกอบรมให้นะครับมีการเทรนให้ขณะที่พลอากาศเอกดร.ปรีชาประดับมุกผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศได้กล่าวว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมืออันดียิ่งที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในฐานะของหน่วยงานชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้มีโอกาสนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถีซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเทคโนโลยีแรกที่เป็นจุดกำเนิดของสถาบันมาพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้เทคโนโลยีจรวดส่งแคนแซตขึ้นสู่อากาศโดยการได้ร่วมมือกับพันธมิตรอย่างอพวช.ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ของนักวิจัยและเยาวชนไทยสู่ระดับนานาชาติในอนาคตโดยเยาวชนที่ชนะเลิศในการแข่งขันจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันและประชุมนานาชาติล็อกแคนแซตณกรุงมอสโกประเทศสหพันธรัฐรัสเซียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือดีๆนะคะของทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะในการที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็นำเยาวชนในราคามาร่วมกันพัฒนาประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ประมาณนึงแล้วนะครับแต่เรื่องของการป้องกันคือการหาแนวทางในการรับมือโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังคงมีความจำเป็นอยู่ล่าสุดนี้มีระบบในการบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับโดยความร่วมมือของทางสวทช.และเอกชนตลอดจนเครือข่ายทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรับมือในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้แล้วนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมมือกับบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนและเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดแถลงข่าวระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19แพลตฟอร์มเพื่อการบริจาคการจับคู่ความต้องการและการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตโควิด-19โดยดร.จุฬาลัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์จากฝีมือนักวิจัยอย่างมากมายซึ่งทางสวทช.เองเห็นถึงปัญหาในการส่งมอบคือข้อมูลความต้องการอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์จากสถาบันสถานพยาบาลต่างๆกับข้อมูลจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ของผู้ประสงค์ที่จะบริจาคที่ยังคงขาดการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างเป็นระบบนะครับส่งผลให้การกระจายของอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นั้นไม่ได้ถูกส่งไปใช้งานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากเหตุผลดังกล่าวนี้เองทางสวทช.จึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาไอทีบนแพลตฟอร์มระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์การแพทย์สู้ภัยโควิด-19 นะคะก็เป็นความร่วมมือของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะร่วมมือกับทางบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนนะคะทางสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทางเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยยูฮอสเน็ตนะคะร่วมกันพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นระบบตรงกลางที่จะเชื่อมโยงดีมานด์กับซัพพลายของอุปกรณ์การแพทย์นะคะดีมานด์เนี่ยจะเป็นว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยมีความต้องการอุปกรณ์การแพทย์อะไรบ้างก็นำมาใส่ไว้นะคะในระบบส่วนซัพพลายเนี่ยก็จะเป็นผู้บริจาคผู้ประสงค์บริจาคนะคะซึ่งก็จะเป็นทั้งบุคคลก็ได้เป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะมาลงทะเบียนแล้วก็มาดูว่าโรงพยาบาลไหนประกาศขอรับบริจาคอะไรไว้นะคะแล้วถ้าเรามีเราก็กดบริจาคสิ่งของเหล่านั้นนะคะแล้วในเฟสที่1ในระยะที่1เนี่ยก็รบกวนส่งอุปกรณ์การแพทย์เหล่านั้นนะคะตรงไปที่โรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลเมื่อได้รับก็จะคลิกให้รับทราบว่าได้รับเรียบร้อยแล้วก็จะมีหนังสือขอบคุณส่งกลับให้กับทางผู้บริจาคด้วยนะคะระบบนี้เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะ
เชื่อมโยงทำให้ดีมานด์กับซัพพลายของอุปกรณ์การแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยสามารถไปถึงโรงพยาบาลที่มีความต้องการตรงนะคะได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาค่ะสำหรับระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยกับโควิด-19 นอกจากจะเป็นการจับคู่เชื่อมโยงความต้องการในการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้นแล้วระบบนี้ยังสามารถช่วยแมทชิ่งหรือจับคู่ให้ผู้มีจิตศรัทธาในการเลือกบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลที่ตนเองต้องการที่จะบริจาคได้ตามความประสงค์โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะดำเนินการแบบเรียลไทม์ทำให้ทั้งโรงพยาบาลและผู้บริจาคสามารถรับรู้สถานะล่าสุดได้ตลอดเวลาครับโดยโรงพยาบาลที่ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงลงทะเบียนด้วยการใส่รหัสโรงพยาบาลของตนเองเท่านั้นระบบจะดึงข้อมูลชื่อโรงพยาบาลที่อยู่และอื่นๆทั้งหมดโดยอัตโนมัติในกรณีที่ระบบไม่มีรายชื่อของโรงพยาบาลนั้นอยู่ในระบบก็สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยพร้อมกับผู้บริจาคสิ่งของก็สามารถลงทะเบียนหรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับหรือว่าโทรได้ที่หมายเลข02-620-1828นะครับนี่คือความพยายามที่ต้องการส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้ตรงต่อตามความประสงค์ของทางโรงพยาบาลและผู้ให้การบริจาคในครั้งนี้นะครับค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่ทำให้ผู้บริจาคเองนะคะสามารถรู้ด้วยว่าสถานะของสิ่งของที่จะบริจาคของแต่ละโรงพยาบาลมีปริมาณเท่าไหร่เพื่อการส่งต่อได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เพียงพอนั่นเองค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของทางสวทช.นะคะที่ได้เชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ EEC นะคะเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับสินค้าและบริการค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีที่ตั้งอยู่ในเขต EEC นั่นก็คือชลบุรีระยองฉะเชิงเทราทั้งบุคคลทั่วไปหรือนิติบุคคลที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วและผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือบริการที่มีเทคโนโลยีซึ่งต้องการขยายตลาดหรือต่อยอดธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้กับสินค้าและบริการให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาของโครงการนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2563สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจผู้ประกอบการเทคโนโลยีในสาขาที่สนับสนุนนวัตกรรมใน EECI เบื้องต้นศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรับสมัครผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น30รายเท่านั้นสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอณขณะนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤษภาคม2563พร้อมรับโอกาสบ่มเพาะเพื่อกู้สถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอบรมทำความรู้จักกับ New Normal อย่างเจาะลึกเปิดโลกการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบ one on one สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสวทช.ที่เบอร์โทร02-564-7000ต่อที่5945หรือที่เบอร์โทรอีก1เบอร์นะคะ095-269-5397ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำหรับผู้ประกอบการนะคะที่ต้องการที่จะขยายตลาดหรือว่าผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้กับสินค้าและบริการของตนเองค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่มีการบ่มเพาะแล้วก็ชี้ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบร่างกายนะครับThank you.
ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับ Messi Around the World ค่ะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเป็นผลการวิจัยว่าอาหารเช้ามีผลสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆด้วยนะครับติดตามพร้อมกันในช่วงของรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับ Messi Around the World นะครับนักโภชนาการและโฆษกสถาบัน The Academy of Nutrition and Dietetics กล่าวว่าในฐานะนักโภชนาการเธอมักจะแนะนำให้ทุกคนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์และตลอดช่วงระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพบนักโภชนาการคนไหนที่แนะนำให้งดอดอาหารเช้าเลยอาหารเช้าจะช่วยเพิ่มพลังงานควบคุมความอยากอาหารลดน้ำหนักและยังช่วยพัฒนาสมาธิและสมรรถภาพร่างกายอีกด้วยหากมีการวางแผนโภชนาการอย่างดีอาหารเช้ายังสามารถเพิ่มสารอาหารที่สำคัญให้กับร่างกายเช่นโปรตีนไขมันและแคลเซียมชนิดที่ดีต่อสุขภาพแต่สูตรการอดอาหารเป็นช่วงๆที่นิยมใช้กันในการลดน้ำหนักมักแนะนำให้ต้องงดอาหารเช้ามาร์คแมทสันนักประสาทวิทยาที่สถาบัน National Institute on Aging และที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ได้อธิบายไว้ในบทความของ New York Times เมื่อเร็วๆนี้ว่าคนที่พยายามลดน้ำหนักควรพยายามงดแคลอรี่ให้ได้16ชั่วโมงและวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือหยุดทานอาหารก่อน2ทุ่มงดอาหารเช้าในวันรุ่งขึ้นแล้วทานอีกครั้งในเวลาเที่ยงของวันนั้นเมื่อร่างกายของคุณสามารถปรับตัวกับการอดอาหารได้แล้วคุณก็จะไม่ได้รับผลข้างเคียงที่ไม่ดีจากการทำเช่นนั้นเลยอย่างไรก็ตามการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับอาหารเช้าและการควบคุมน้ำหนักนั้นมีความขัดแย้งกันตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้ BMJ ได้วิเคราะห์งานวิจัย13ฉบับเกี่ยวกับอาหารและสรุปว่าการทานอาหารเช้าอาจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีสำหรับการลดน้ำหนักในขณะที่การศึกษาวิจัยฉบับอื่นๆชี้ให้เห็นว่าการทานอาหารเช้ามื้อใหญ่และอาหารเย็นเป็นมื้อเล็กช่วยให้ลดน้ำหนักได้มากขึ้นและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2และโรคหัวใจก็ลดลงเพราะว่าการทานอาหารที่มากแคลอรี่ในช่วงเริ่มต้นวันใหม่นั้นสอดคล้องกับวงจรนาฬิกาชีวะส่งผลต่อระบบเผาผลาญและลดความเสี่ยงของการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการทานแคลอรี่ในมื้อเย็นในการศึกษาเล็กๆครั้งล่าสุดนักวิจัยให้อาสาสมัครกลุ่มหนึ่งทานอาหารเช้ามื้อใหญ่และอาหารเย็นเป็นมื้อเล็กและอีกกลุ่มหนึ่งทานอาหารเช้ามื้อเล็กและอาหารเย็นเป็นมื้อใหญ่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นสอดคล้องกับการศึกษาครั้งก่อนหน้านี้คือกลุ่มที่ทานอาหารเช้ามื้อใหญ่กว่ามื้อเย็นทั้งที่มีปริมาณแคลอรี่ที่เท่ากันสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่ากลุ่มถึง 2.5 เท่าและระดับน้ำตาลในเลือดอินซูลินก็ลดลงขณะที่ทามาร่าดูเกอร์ฟรีแมนนักโภชนาการจากนิวยอร์กกล่าวว่าผู้ที่ทานอาหารเช้ามีแนวโน้มที่จะมีค่าดัชนีมวลกายต่ำกว่าและมีระบบการเผาผลาญที่ดีขึ้นและการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำอาจช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นลดอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุทั้งหมดในขณะที่การงดอาหารมื้อเช้าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและการเสียชีวิตจากผลการวิจัยดังกล่าวที่ทำให้เป็นการยืนยันนะครับว่าไม่เพียงแค่เรื่องของการทานอาหารเช้าช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแล้วบางคนเนี่ยสามารถช่วยลดเรื่องของน้ำหนักได้ด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วยรับพบกันในช่วงของ Messi Insight กันต่อครับWe'll be right back.
ลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Messi Insight นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับคลังหอยตัวอย่างนะคะภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะเชิญครับหากพูดถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งมีชีวิตนับว่าเป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่มีหลากหลายที่สามารถนำไปต่อยอดองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆได้ทั้งในเรื่องของระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆรวมถึงเรื่องราววิวัฒนาการผ่านช่วงระยะเวลาต่างๆที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ที่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในการรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจคือการจัดทำคลังตัวอย่างหรือห้องคอลเลกชันสำหรับเก็บรวบรวมตัวอย่างเปลือกหอยและสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของหอยการเก็บรักษารวมไปถึงการนำวิทยาศาสตร์มาปรับใช้ในการจำแนกและตรวจสอบคุณภาพของหอยชนิดต่างๆมีการจัดทำคลังตัวอย่างนะคะหรือห้องคอลเลกชันนะคะสำหรับเก็บรวบรวมตัวอย่างเปลือกหอยแล้วก็สัตว์นะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นในเรื่องของการอนุกรมวิธานงานศึกษาวิจัยแล้วก็ในเรื่องของระบบนิเวศนะคะแล้วก็อีกข้อนก็คือในเรื่องของการจัดแสดงสำหรับภายในคลังตัวอย่างหอยนั้นทางพิพิธภัณฑ์มีการเก็บรักษาหอยด้วยกัน2ประเภทคือการเก็บรักษาในรูปแบบการดองด้วยแอลกอฮอล์ 70% และการเก็บรักษาเฉพาะเปลือกแบบแห้งนอกจากนี้ยังมีการจำแนกหอยออกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการสืบค้นเช่นชนิดของหอยฝาเดียวหอยสองฝาหอยที่มีพิษหอยหายากเป็นต้นส่วนการรวบรวมหอยในแต่ละชนิดที่นำมาเก็บไว้อย่างคลังหอยนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ขณะที่การได้มาของตัวอย่างหอยภายในคลังแห่งนี้มีทั้งการแลกเปลี่ยนตัวอย่างของเปลือกหอยจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศการได้มาจากตัวอย่างของนักวิชาการจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งมาจากสถานศึกษาต่างๆและประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ให้ทางพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาไว้เพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าต่อไปหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการสังเกตนะคะซึ่งหอยแต่ละชนิดเนี่ยค่ะจะมีรูปทรงแล้วก็ทรงเปลือกสีสันลวดลายเนี่ยค่ะจะมีลักษณะแตกต่างกันไปนะคะซึ่งการสังเกตนะคะเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีการนำในเรื่องของการวิเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์สำหรับใครที่จะศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างหอยนะคะหลักๆเลยก็น่าจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของหอยชนิดนั้นๆก่อนนะคะคือเราจะต้องทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเฮ้ยเขามีพฤติกรรมยังไงมีพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเราศึกษาพฤติกรรมอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเราทีเนี้ยเราเวลาเราไปเก็บตัวอย่างในภาคสนามเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าระมัดระวังตัวเราควรจะปฏิบัติตนยังไงในการเก็บเขานะคะมีการใช้เครื่องมือแบบไหนในการเก็บเพื่อป้องกันตัวเองจากพิษของหอยชนิดนั้นๆค่ะคลังตัวอย่างหอยของทางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวบรวมองค์ความรู้เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องราวของระบบนิเวศผ่านคลังตัวอย่างหอยที่มีการรวบรวมตัวอย่างหอยทั้งในอดีตและปัจจุบันเพื่อเก็บรักษาความรู้ทางธรรมชาติให้เยาวชนคนรุ่นหลังสามารถศึกษาค้นคว้าต่อไปได้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงได้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและในรูปแบบออนไลน์ที่ Facebook
NSM Thailand Facebook พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและทาง www.nsm.or.thขอบคุณทีมข่าว Most News ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านคลังตัวอย่างหอยนานาชนิดภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะครับและปิดท้ายวันนี้กันที่แนวคิดของสถาปัตยกรรมเรือนไม้หรือว่าต้นแบบเรือนไม้เปลี่ยนพลังงานนะครับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำแนวคิดดังกล่าวนี้มาประยุกต์ใช้นะครับบ้านไม้หรือเรือนไม้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานแสดงถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ในสังคมไทยแต่ในปัจจุบันจะพบเห็นได้แค่ในแหล่งชุมชนดั้งเดิมเท่านั้นและหลายคนอาจจะมองว่าเรือนไม้เป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัยไม่เหมาะกับชุมชนเมืองรวมถึงการสร้างเรือนไม้แบบไทยนั้นใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานไม่มีต้นแบบการสร้างที่ถูกต้องทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมจะได้นำต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงเป็นต้นแบบของเรือนไม้สมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่ออนาคตกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่าเรือนไม้ประหยัดพลังงานเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของคณะกับมหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นนะฮะมหาวิทยาลัยสุกิยาม่าแล้วก็มหาวิทยาลัยเซดะหลายมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับมันมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นแล้วก็ไทยโดยมีการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็นักศึกษาญี่ปุ่นก็มาปฏิบัติที่เมืองไทยแต่แล้วมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะทางหมายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแนวคิดว่าเขาจะส่งเสริมเรื่องการส่งออกไม้สุกิซึ่งเป็นไม้สนประเภทหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะมาที่ประเทศไทยทางคณะเองก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะช่วยในการสนับสนุนเรื่องของอุตสาหกรรมไม้แล้วก็เป็นการศึกษาร่วมกันเรื่องตัวไม้ด้วยเหมือนกันตัวอาคารนี้ทั้งหมดนะฮะมันเป็นอาคารไม้ทั้งหมดเลยเป็นไม้ซูกิไม้ซูกิเนี่ยเป็นไม้ประเภทหนึ่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะที่น่าสนใจคือมีความหอมแล้วเนื้อไม้มันมีความอ่อนระดับหนึ่งซึ่งสามารถทำงานได้ง่ายผมว่านี่คือคุณสมบัติพิเศษของไม้ซูกิที่ไม่มีในเมืองไทยนะอันนี้คือความน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือว่าไม้ทุกชิ้นที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราตรงนี้นะฮะเป็นไม้ที่ถูกนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดรวมแม้กระทั่งวัสดุทุกชิ้นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นวัสดุที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นทั้งหมดมันเหมือนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยเรือนไม้ประหยัดพลังงานนี้แบ่งออกเป็น2อาคารแยกกันคือส่วนของอาคารที่พักอาศัยและส่วนของศาลาชงชาที่ส่วนนอกตัวอาคารที่พักอาศัยจะถูกสร้างโดยไร้ตะปูทั้งอาคารใช้การประกอบแบบเข้าเดือยทั้งหมดเดิมทีอาคารญี่ปุ่นจะไม่มีชานตรงกลางระหว่างห้องแต่ทางคณะสถาปัตยกรรมได้เพิ่มเติมส่วนของชานตรงกลางของ2ห้องพักซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านเรือนไทยที่มีชานเชื่อมต่อไปยังแต่ละห้องถือเป็นการประยุกต์วัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ากับเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนอกเหนือจากนี้เรือนไม้ถือเป็นเรือนไม้ที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่น่าสนใจไม่แพ้กันเทคโนโลยีที่ถูกใส่มาในอาคารนี้2 อย่างก็คือ1เรื่องแรกก็คือเรื่องของระบบ EcoWind ระบบ EcoWind เป็นระบบปรับอากาศที่แตกต่างจากที่เราเข้าใจกันหรือที่เราใช้ในประเทศไทยเป็นระบบที่ใช้ตัวรังสีอินฟราเรดที่เป็นความถี่สั้นในการปล่อยความเย็นออกมาหรือปล่อยความร้อนออกมาทำปฏิกิริยากับเรื่องของตัวรังสีของคนเพื่อให้อุณหภูมิของห้องคงที่โดยที่ไม่มีลมไม่มีเสียงแล้วก็สามารถลดความชื้นได้อันนี้คือความแตกต่างของมันแล้วก็ที่สำคัญคือลดพลังงานได้ถึง 30-50% จากระบบแอร์ในประเทศไทยที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันอันที่2ที่น่าสนใจคือระบบอินซูเลชันของมันระบบอินซูเลชันเรียกคาร์เนไลท์โฟมนะจริงๆถ้าเราทราบนะในประเทศไทยเราใช้ตัวอินซูเลชันที่เป็นตัวแผ่นกันความร้อนที่ระดับฝ้าส่วนใหญ่ถูกไหมฮะเราใช้ที่ฝ้ากันความร้อนที่หลังคาแต่หลังตัวนี้เนี่ยมันใช้ที่ระดับพื้นรวมไปถึงระดับผนังแล้วก็ฝ้าเพดานตัวคาร์เนไลท์นี่มีความหนาถึงประมาณ4นิ้วถึง8นิ้วฮะแล้วมันถูกใส่เข้าไปในทุกๆองค์ประกอบของตัวอาคารนี้ตั้งแต่พื้นผนังฝ้ามันทำให้อาคารตัวนี้สามารถลดเรื่องของการสูญเสียพลังงานได้อย่างดีแล้วก็ลดพลังงานความร้อนที่เข้ามาทำให้ระบบอากาศต้องทำงานหนักได้เป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจที่มันถูกซ่อนในตัวอาคารเป็นวัตถุประสงค์หลักของคณะเราเลยที่เรากำหนดให้การตั้งตัวโชว์เคสนี้ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยของเราในระหว่างการก่อสร้างซูเปอร์วิเซอร์เรา5คนที่ไปฝึกงานอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เข้ามาแนะนำน้องๆในคณะในระหว่างการก่อสร้างในช่วงก่อสร้างเรามีการบันทึกวิดีโอตลอดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนกระทั่งแล้วเสร็จทุกนี้มันจะถูกเอามาปรับนำเป็น documentary ในการใช้ในการขยายผลเรื่องการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาปัตยกรรมในเมืองไทยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีและเทคนิควิธีการก่อสร้างเรือนไม้แบบญี่ปุ่น
ที่มีความแตกต่างจากเราอย่างชัดเจนต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงานหลังนี้ปัจจุบันได้เปิดให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานไม้แบบญี่ปุ่นโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำและในอนาคตทางผู้พัฒนาจะเพิ่มเติมเทคโนโลยีให้เหมาะกับอาคารไม้เช่นการใช้แผ่นโฟมรองด้านล่างของแผ่นไม้เพื่อที่จะปกป้องการทำลายเนื้อไม้ของปลวกรวมทั้งระบบดูแลรักษาความชื้นและระบบไฟต่างๆเพื่อตอบสนองรูปแบบที่พักแบบ IoT เช่นการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในอาคารกับสมาร์ทโฟนเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจากแนวคิดต้นแบบเรือนไม้ประหยัดพลังงานถือว่าเป็นแนวคิดสำคัญอย่างสร้างสรรค์ในการประหยัดพลังงานในการสร้างบ้านในยุคใหม่นะครับเป็นศาสตร์และนวัตกรรมที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ